คือบางทีเนี่ยครูฟังนักเรียนบ้างนักเรียนเนี่ยฟังครูมาทั้งชีวิตแล้วแต่ไม่ได้บ่อยครั้งหรอกที่คุณครูจะฟังนักเรียนบ้างถ้าเราใช้วิธีการสอนแบบเดิมก็คืออธิบายให้เด็กดูสไลด์หรือว่าให้เด็กจดตามเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่ใช่เฉพาะเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนก็ไม่รู้เรื่องเราอาจจะสอบแทรกเกมหรือว่าอาจจะมีเรื่องเล่ายกสถานการณ์ขึ้นมาหนึ่งสถานการณ์ให้ช่วยกันดิสคัสครับให้ช่วยกันคุยช่วยกันแลกเปลี่ยนเนี่ยโดยบุคลิกของครูเองเนี่ยครับครูเป็นคนที่ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับชั้นเรียนครูจะชอบหาสื่อการสอนอะไรแปลกๆที่คิดว่านักเรียนเห็นแล้วน่าสนใจตั้งแต่ตอนสมัยที่สอนที่โรงเรียนนะครับแต่ทีนี้พอมาสอนที่ออนไลน์เนี่ยสื่อการสอนเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วมันมีอยู่วันนึงครับที่ครูสอนเรื่องทฤษฎีของนักคณิตศาสตร์ท่านนึงครูก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะการที่ครูมาพูดทฤษฎีของเขาเนี่ยสู้เอาตัวนักคณิตศาสตร์คนนั้นมาพูดเลยดีกว่าครูก็เลยไปเสิร์ชครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกเลยก็คือแต่งเป็นนักคณิตศาสตร์ท่านนี้เพื่อเอามาสอนนักเรียนปรากฏว่าคาบนั้นก็ฟีดแบ็กดีครับพอฟีดแบ็กดีเสร็จก็เลยเกิดเป็นความคิดว่าในเมื่อนักเรียนมีฟีดแบ็กที่ดีมีความสนใจเรียนมากขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะต้องแต่งต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2วันที่แล้วมีนักเรียนอินบ็อกซ์มาครูครับผมอยากสนับสนุนครูผมอยากเห็นครูแต่งเป็นตัวนี้จังเลยผมขอส่งชุดให้ครูใส่ได้ไหมซึ่งครูก็แปลกใจมากก็เลยได้ก็ให้ที่อยู่ออกไปแล้วเขาก็ส่งมาคือเขาอยากเห็นนะแต่ถ้าพูดถึงชุดอื่นๆเริ่มต้นอย่างนี้ครับครูจะมองว่าในบ้านครูมีอะไรบ้างซึ่งครูเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ของอยู่แล้วอาจจะเอาอันนี้มาติดก็ดูใน YouTube ครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์อะไรชัดก็พยายามหาเอกลักษณ์เด่นๆแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ดูว่ารอบบ้านมีอะไรบ้างไปยืมหยิบยืมของคุณแม่บ้างของคุณพ่อบ้างของใครที่บ้านเอามาลองใส่ดูคือความคิดครูอย่างนี้ครับพูดในสิ่งที่นักเรียนอยากจะฟังทำในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเห็นนะครับให้ในสิ่งที่นักเรียนอยากจะรับหลังที่คุณครูว่างจากการสอนนะครับครูก็จะเข้า YouTubeหรือว่าพูดคุยกับนักเรียนบ้างครูก็จะสังเกตบางทีนักเรียนเขาใช้วอลเปเปอร์เป็นรูปการ์ตูนหรือรูปนักร้องเนี่ยครูก็จะมาคิดว่าเด็กเขาสนใจนะหรือไม่ก็เห็นเด็กเขาคุยกันเรื่องเกมเรื่องนี้เราก็เข้าไปศึกษาว่าเกมเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะมันมีจุดเด่นอะไรบ้างมีอะไรที่จะเอามาเชื่อมโยงกับบทเรียนเราได้บ้างอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอ่ะที่ครูยังไม่ได้แต่งอย่างเงี้ยที่ครูยังสอนหนังสือปกติเนี่ยนักเรียนบอกว่าเฉยๆมากเลยครับครูแต่ว่าหลังจากที่ครูแต่งอ่ะผมรู้สึกว่าการเรียนอ่ะมันสนุกขึ้นดูมีอะไรแล้วก็ผมกับคุณแม่เนี่ยนั่งลุ้นทุกวันเลยว่าวันนี้ครูจะมาในรูปแบบอะไรเด็กไทยเนี่ยทุกวันเนี่ยเหมือนถูกตีกรอบมาว่าให้เรียนเพื่อไปใช้สอบเรียนเสร็จสอบเสร็จได้คะแนนเสร็จก็จบแต่ว่าไม่ได้ถูกสอนว่าเราเรียนไปเพื่อนำไปใช้ทำอะไรที่นักเรียนเห็นว่ายากหรือว่าไม่ชอบเรียนนะเพราะว่านักเรียนไม่เห็นความสำคัญแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมครูอาจจะต้องเชื่อมโยงครับว่าในแต่ละบทกับชีวิตจริงของเขาได้เนี่ยก็จะดีเด็กก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันใช้ได้ผมว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันยากเกินไปก็อยากจะฝากว่าให้ปรับระดับความยากเนี่ยให้มันลดลงมาให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถทำได้และในเมื่อเนื้อหามันไม่มากเกินไปเนี่ยแทนที่ครูจะยัดเนื้อหาให้นักเรียนได้เต็มที่เพื่อคาดหวังว่าลูกศิษย์ตัวเองจะทำข้อสอบได้ก็เปลี่ยนเป็นตัวจุดประกายให้กับนักเรียนมากกว่าให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นถึงการนำไปใช้ให้เห็นถึงการใช้ชีวิตต่อไปที่เป็นพลเมืองในโลกไปเนี่ยครับว่าเขาจะอยู่อย่างไรได้อย่างมีความสุขมาก